2คอนโดร้อยล้าน98ไวเลสตำนานดีลรับคอนโดหรูบิ๊กโจ๊ก98ไวเลสแฟลกชิพคอนโดซูเปอร์ลักชัวรี่เพียง77ยูนิตที่มีมูลค่าขายถึง8,700ล้านบาทบนถนนวิทยุจากค่ายแสนสิริกลายกระแสที่หลายๆคนอยากรู้ถึงระดับความหรูหราในช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืนหลังบิ๊กโจ๊กพลตตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกมาเฉลยว่าห้องชุดใน98ไวเลสคือห้องรับสุดหรูที่ถูกใช้เป็นสถานที่เจรจาดีลรับ หลายต่อหลายครั้งด้วยกระแสดีลลับในคอนโดหรูทําให้หลายคนอยากรู้ถึงระดับความหรูหราของ98ไวเลดว่าอยู่ในระดับไหนทําไมถึงถูกเลือกใช้เป็นสถานที่เจรจาดีลลับของบิค่าราชาการระดับประเทศและต้องอู้ฟู่ระดับไหนถึงสามารถซื้อห้องลับสุดหรูที่มีราคาขายสูงถึง1ล้านบาทต่อตารางเมตรแถมยังติดท็อปห้องชุดราคาดีเซลสูงสุดอันดับหนึ่งซึ่งมีราคาขายเริ่มต้น70ถึง150ล้านบาทโดยยูนิตท,ที่มีมูลค่าขายสูงสุด คือห้องนอนดูลเพล็กเพนเฮาส์และซูเปอร์เพนเฮาส์ที่มีราคาถึง650ล้านบาทความอลังการของ98ิไวเลดถูกสะท้อนออกมาตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าสู่ประตูโครงการด้วยการได้นํารถหรูอย่างเบลลี่ราคากว่า25ล้านบาทจ่อให้บริการรับส่งลูกบ้านเมื่อก้าวเข้าสู่ล็อบบี้ยังได้สัมผัสกับความอลังการของงานออกแบบและของตกแต่งสุดหรูด้วยแชนเดลียคริสตัลแบบแฮนเมกสามชั้นที่สั่งผลิตแบบชิ้นต่อชิ้นจากราส์โรนโฮม แถมเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีชิ้นเดียวในโลกการคัดสรรของตกแต่งจากร้านของสะสมหายาก r ละ e Collectible Items and Antiques หนึ่งในร้านที่ดีที่สุดของโลกมาตกแต่งโครงการอาทิตโต๊ะกลางทรงกลมที่ห้องโถงที่ทำจากไม้รถบูจากอังกฤษผลิตขึ้นตั้งแต่คริสตศักราช1815โต๊ะทรงกลมสำหรับนั่งอ่านหนังสือในล็อบบี้เลาที่ผลิตขึ้นในช่วงต้นศตรวรรษที่19และของตกแต่งหลากหลายรายการ ซึ่งทุกชิ้นถูกขัดสรรเฉพาะของที่มีเพียงชิ้นเดียวจากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องชุดแต่ละห้องนั้นเป็นแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนําของโลกที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงสังคมชั้นสูงอาทิอ่างอาบน้ำคาค้าตูเวสุขภัณฑ์สุดหรูจากคารลสตูก็อกน้ําของและฟรอยบรุ k ส์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยกากนาวตู้เย็นและตู้แช่ไวจากซับซีโร่ที่พิเศษสุดๆคือที่จอดรถซึ่งเป็นแบบฟาร์เรพาร์คิง และที่จอดรถใต้ดินที่สามารถรองรับได้ถึง240%รวมถึงที่จอดพิเศษสำหรับรถซูเปอร์คาร์และบริการลิฟต์ส่วนตัวพร้อมโถงลิฟต์สำหรับทุกยูนิตความหรูหราของซูเปอร์ลักชัวรี่คอนโดที่มีความหรูหราระดับนี้ถ้านับกันจริงๆในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่ามีมอยู่ไม่เกิน5โครงการเห็นจะได้